สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนช่างเคยทำถนนวัดไอ้ไข่โชคดีเป็นแสนมารอบนี้ขอโชคจุดประทัดหมื่นนัดวันที่30ตุลาคม2564เวลา 10:30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณวัดไอ้ไข่ศรีทรงธรรมบ้านหนองกล้าหมู่ที่6ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ที่บริเวณศาลาวัดไอ้ไข่รุ่นบันดาลทรัพย์ที่มีผู้มากราบไหว้ขอโชคลาภจากไอ้ไข่น้อยมากถึงแม้ว่าใกล้จะถึงวันหวยออกไม่ค่อยมีคนมาขอโชคกันเพราะทุกคนที่มาต้องระมัดระวังเรื่องการแพร่เชื้อไวรัสโควิดถึงแม้จังหวัดอุดรธานีมีการเปิดให้ท่องเที่ยวได้ใน6อำเภอหนองหานอยู่ใน1ใน6ที่เปิดให้ท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนนี้แต่ทางวัดก็คุมเข้มเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ประกอบกับทางวัดศรีทรงธรรมจะมีการทำบุญทอดกฐินในวันที่7พฤศจิกายนนี้ก็ยิ่งคุมเข้มสำหรับที่ศาลาไอ้ไข่ก็มีแฟนของช่างที่มาทำถนนราดยางให้กับทางวัดซึ่งเคยมาทำครั้งแรกได้โชคกับไอ้ไข่มาครั้งนี้ก็มาทำถนนราดยางในวัดครั้งที่2วันแรกที่เดินทางมาวัดก็จุดธูปขอโชคลาภกับไอ้ไข่พร้อมจุดประทัดถวาย 10,000 นัดหลังจุดเสร็จแล้วส่องหาเลขหางประทัดมีเลข083และ79หลังจากนั้นผู้โชคดีได้ส่องไปที่ขันน้ำมนต์จะต้องอาศัยโชคจากสายตาบางคนเห็นเป็น9009 6006และ10สุดแท้แต่ใครจะมองเห็นมองไปที่การจุดธูปกำยานของผู้โชคดีจุดไว้มองเห็นเป็น902209ใกล้วันหวยออกคนที่ชื่นชอบเสี่ยงโชคจะหาเลขในใจที่ชื่นชอบแต่ทางวัดไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันหากท่านใดชอบตัวเลขดังกล่าวที่ปรากฏเลข08379 90096010 902และ209สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ